ไม่มีใครเป็นเจ้าโลกได้ทาหารตุรกีไม่ยอมนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับประเทศนี้เนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็ต้องตามง้อนะครับทางอเมริกาก็ต้องเกรงใจครับนาโต้ก็ต้องเกรงกลัวเกิดอะไรขึ้นทำไมประเทศเล็กๆถึงได้เกา๋าถึงได้หามได้ซ่าขนาดนี้เต็กนีในรายฝังนะครับ met you in the summer สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ่รู้ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับกัรช่องคอนเทนต์แนวนี้เ like, นี่ยกดไลค์ติดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพื่อกดจอยกันล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคิวที่ะชวนคุยนะเ,เรื่องของประเด็นตรุรกีนะครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นคลิปนี้ไหมฮะที่คุณปูตินเนี่ยครับยืนรอผู้นําตุรกีกว่า50นาทีนะครับทำหน้าตาบูดบึ้งเลยหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยใครกัน คืออย่างนี้ครับพอผู้นำตุรกีเข้ามาเนกาลสีหน้าหลายคนก็คาดการณ์ว่าเฮ้ยจะต้องโกรธจะต้องเซ็งแน่ๆเลยแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่เลยครับผู้นํารัสเซียอย่างคุณปูตินนะครับก็แหกก็ออกมายิ้มแห่ๆนะครับแล้วก็จับมือกันยิ้มแย้มอย่างแจ่มใสเลยครับไอตอนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะมีมุมมองว่าเฮ้ยต้องโกรธแน่ๆเลยแต่ความจริงเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับแถมยิ้มแย้มแจ่มใสนีด้วยครับนอกจากมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียแล้วนะครับตุรกียังมีบทบาทสําคัญในนาโต้ด้วยนะครับแล้วก็ไปทีโลกจะเป็นตัวการในการเชื่่อมโยยยงงนนะตััวกาารรรรรเเเจจซซีคคบึ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโดดขวางนะครับไม่ให้ทางหลายชาติเนี่ยเข้าร่วมนาโต้นะฮะหรือแม้ก็ทางเนี่ยเขาเนี่ยเข้าไปซื้อน้ำมันของรัสเซียนะครับโดยที่เมินการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกครับคำถามที่น่าสนใจคือว่าอะไรทําให้ตุรกีเนี่ยมั่นใจหรือเก่าได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวคิดกัะไล่ฟังครับต้องบอกก่อนนะครับวแต่ละประเทศเนี่ยจะมีสรลระที่ไม่เหมือนกันเลยบางประเทศเนี่ยก็เหมาะกับการขุดน้ํามันมีแก๊สธรรมชาติมีทรัพยากรเยอะบางประเทศเหมาะกับการค้าขายถูกไหมครับและตุรกีเนี่ยเหมาะกับอะไรครับหาดูจุดภูม น,นี่คือทวียุโรปฝั่งข้างบนนี้นะฮะแล้วก็เอเชียฝั่งขวาครับอีกทั้งในด้านล่าง,างติดเรื่องของแอฟริกาเหนือน,นะครับแล้วก็ตอนออกกลางอีกโดดที่มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะฮะเช่นลิบียซาอุดีอาระเบ,บียอริรักซีเรียอิหร่านครับอีกทั้งยังเป็นทางออกทางทะเลข,ของประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นรัสเซียด้วยนะครับเสียงว่าทางตรุรกีเนี่ยให้คุณไม่ธรรมดากุอยู่ใจกลางของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เลยด้านั้นตุรกียังจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการที่จะบริหารอํานาจในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลยนะครับนั่น ตุรกียังอยู่ใ, no ในนาโตนะครับแล้วก็เป็นมิตรที่ดีกับอเมริกามาก่อนนะครับก็คือฐานทัพอเมริกาเนี่ยก็อยู่ที่ตุรกีเมื่อก่อนเกิดสงครามในซีเรียต่างๆนานาเนี่ยนะครับตุรกีเองก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอยู่เยอะนะครับรวมถึงเป็นที่พักนะฮะของบรรดาทหารต่างๆครับอีกทั้งตุรกีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนาโตอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าอยู่ในแก๊งๆกันนะครับซึ่งในช่วงหลังๆมาในตุรกีเดี๋ยวหมือนจะตีตัวออกห่างนะครับเข้าสู่ทางรัสเซีีียทําให้ตุรรกกนน่ะคับเิดปัญหาเรื่่่่ออองงงขกกกาาาารรรรรรรัับบบปะหคคยทีีุนวตเนนีี่่ยเเเปปป็็ระททศแบบน ััวใจนะครบทั้งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะบุกนะครับหรือตั้งรับในฝั่งแถบนี้ถ้าวันนี้เนี่ยผู้นําตรุรกีเนี่ยเริ่มเอ็นตัวออกห่างไปเข้าฝั่งตรงข้ามนี่นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องเอาไว้ไม่ได้ถูกไหมฮะทำให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในตรุรกีนะครับแต่ก็ล้มเหลวนะฮะด้วยเหตุผลก็คือว่าทางรัสเซียเนี่ยมีสายมีมือดีนะครับมีนกกรู้นะฮะบ,บอกคุณทิปเอโดอันผู้นําตรุรกีตอนนั้นก่อนครับ ทำให้ในฝั่งของรัฐาบาลเนี่ยนะครับจับกบฏได้กว่า130คนแล้วก็สังหารในพลที่เก่ะการยึดอํานาจด้วยนะครับก็เรียกว่ารอดมาได้ยังบุดบิดครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าทำไมรัสเซียถึงต้องช่วยตรุรกีนะครับเพราะว่าตุรกีก่อนหน้านี้ไม่ทําท่าดีกับรัสเซียเลยนะฮะเพราะว่ามีเหตุการณ์ยิงเครื่องบินของรัสเซียตกด้วยนะครับเก่าไม่เก่าหลอกยิงเครื่องบินรัสเซียตกได้นะครับ ถ้าเป็นคนอื่นยิงนี่อาจจะโดนสงครามไปแล้วนะครับแต่นี่คือตุรกีฮะรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแถมใช้ความใจเย็นแถมมาช่วยประธานาธิบดีเอโดอันเนี่ยในการที่กําจัดกบฏด้วยครับพอรอบมาจากการรับอาหารได้นี่นะครับเอโดอันเนี่ยก็ทําการลดท่าทีแข็งกร้าวนะครับเข้าสู่รัสเซียมากขึ้นแล้วก็แสดงความเสียใจที่ยิงเครื่องบินรัสเซียตกนะครับแล้วพร้อมชดเชยค่าเสียหายด้วยครับฉะนั้นเนี่ยดูในจุดนี้จะเห็นภาพนะครับารัสเซียเนี่ยมองตุรกีแบบเป็นเหมือนสาวสวยนะครับตามงอนตามง้อนะฮะต่อให้สาวสวยจะแบบว่าตบตีแย อมได้ยอมช่วยเหลือครับพอตุรกีเนี่ยก็เรียกเราว่าเป็นเสาตัว,วจริงๆนะครับประกอบก็เป็นเสาตัว,วที่กลุ่มหัวใจของรัสเซียเอาไว้ด้วยนั่นคือทางออกทางทะเลนั่นเองคือถ้ารัสเซียจะออกในทางิดิเตร์เนียนอยน่างไรก็ต้องผ่านทะเลดําอย่างเลียเ่ยงไม่ได้นะครับอีกทั้งตรงทะเลดำเนี่ยเป็นยุทธศาสสำคัญในฝั่งของนาโตแล้วก็ทางยุโรปด้วยนะต่อไปมีความสัมพันธ์ในฝั่งของนาโตกันบ้างดีกว่านะครับนาโตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มความร่วมมือในการทหารถูกไหมฮะ แต่ความจริงในประเทศกลุ่มนี้ต่างลงทุนเรื่องการทหารเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับหรือผู้อีกในนี้ก็คือหลายประเทศเนี่ยก็แบบไม่ได้อยากจะมาแบบปอาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรหรอกแต่อยากจะเข้ากลุ่มเพื่อให้กลุ่มเนี่ยช่วยดูแลเขาด้วยนะครับแต่นั่นไม่ใช่กับทางตรุรกีครับต้องบอกก่อนว่าตรุรกีเนี่ยครับมีกําลังการทาหารที่เข้มแข็งมากๆนะครับถือว่าเป็นเข้มแข็งอันดับ2ของในกลุ่มนาโตเลยนะฮะอันดับหนึ่งก็พี่ใหญ่อเมริกานี้หลายคนทราบกันอยู่แล้ว แต่ต kind of kind of ุรกีเนี่ยเป็นอันดับ <NATO> 2ของ NATO นะครับมีการลงทุนในฝั่งของกลาหาเนี่ยกว่า2.2%มาโดยตลอดครับอันนี้คือของ GDP นะครับซึ่งส่วนใหญ่ของ NATO เนี่ยลงทุนไม่ถึง2%ต่อ GDP อย่างแน่นอนครับก็เป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่ลงทุนการทหารค่อนข้างเยอะเป็นอันดับ2ในนาโ o รองจากอเมริกาไม่พอนะครับอยู่ที่อันดับ13ของโลกใบนี้ด้วยนะฮะหรือพูดอีกนัยนึงก็คือ NATO เนี่ยนะครับถ้าไม่มีอเมริกานะแล้วก็ไม่มีตุรกีเนี่ยก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับอีกอย่างนึงอเมริกาเนี่ยค่อนข้างอยู่ไกลถูกมั้ยตุรกีเนี่ยยังดูเหมือนแบบอยู่ใกล้ๆอยู่ติติกันอยู่แพ็คกันมากกว่าดังนั้น นโต้ก็ต้องพึ่งพาตุรกีพอสมควรครับอย่างที่รู้กันว่านัตโตเนี่ยครับทำมาเพื่อขานอำนาจของทางรัสเซียถูกไหมครับไม่ใช่แค่ตุรกีมีอำนาจการทหารอย่างยื่นะครับแต่ยังครอบครองพื้นที่สําคัญด้วยนะั่นคือตัวช่องแคบตรงนี้นะครับช่องแคบสําคัญนะที่เป็นทางเข้าทางออกของเรือต่างๆน,นา,นาเข้าสู่ทะเลดําแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ของทางทหารด้วยนะครับนั่นคือช่องแคบบอสพอรัสนั่นเองครับซึ่งตุรกีเนี่ยเป็นคนที่ครองช่องแคบอันนี้เอาไว้เลยนะฮะ เพื่อนๆรูไหมครับว่าช่องแคบวันนี้เนี่ยค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนั่นคือมีข้อตกลงกันด้วยนะนั่นคือห้ามเอาเรือรบเนี่ยครับแล่นในที่นี่ฮะแต่ตอนนี้ต่อให้เป็นอเมริกานะครับถ้าคุณจะล่องเรือลอดช่องแคบนี่ยคุณต้องขออนุญาตของทางตัวตุรกีก่อนด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐได้มีความตั้งใจจะส่งเรือรบไปยังทะเลดำนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนที่รายงานว่าส่งไปคือทางตุรกีครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยมาขออนุญาตนะครับเพราะว่าต้องทำตามสนธิสัญญาม ผ่านก็ได้ต้องขออนุญ,ญาตตุรกีก่อนต่อยคุณไปมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ขนาดไหนก็ตามครับซึ่งนี้ก็เป็นข้อดีของทางรัสเซียด้วยนะครับเพราะว่าการมีช่องแคบตรงนี้อย่างการที่ตรุรกีมีพิธสัญญาตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้อเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาป่วนเปี่ยนเอาเรือมาง่ายๆก็ต้องขออนุญ,ญาตแล้วมันก็ยุ่งยากครับอีกทั้งในช่องแคบตรงนี้ก็เป็นทางออกทางเทศสําคัญของพวกยูเครนของพวกกลุ่มนาโต้ด้วยนะครับ และถ้าหากตุรกีเนี่ยสั่งปิดหน้าน้ำหรือคุมช่องแคบตรงนี้แล้วนะครับต่อให้คุณเป็นรัสเซียก็ไปผ่านไปไม่ได้เช่นเดียวกันครับแล้วในฝั่งของนาโตเนี่ยรวมถึงยุโรปด้วยก็ต้องง้อตุรกีเหมือนกันนะครับในการจะเป็นทางเข้านาเอาของอาหารออกไปนำอาหารเข้ามาในผ่านทะเลดาแล้วต่ปันีัยในฝั่งของอเมริกาบ้างหลังเขาต้องง้อตุรกีเรื่องไหนบ้างนะครับก็อย่างแรกนะฮะก็ต้องง้อเพราะว่าจะตบรัสเซียนะครับตรงๆเลยนะฮะสคืออเมริกาเนี่ยต้องการมีอิทธิพลนะครับหนือในเหนือของพวกตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ ซีเรียถูกไหมครับซีเรียเนี่ยก็เป็นจุดจุติศาสต์อยู่แล้วที่แบบมีปัญหากันนะครับอิรักอย่างเงี้ยฮะอิรานอย่างเงี้ยครับโอ้โหศัตรูทั้งนั้นเลยนะครับและอย่างที่บอกไปถ้าคุณจะเป็นเจ้ามาหาอำนาจยังไงคุณก็ต้องเอาตุรกีเข้าพวกให้ได้ครับตั้นหามอนจุดๆเนี้ยตุรกียังค่อนข้างมีแต้มต่อมากๆในการเจรจาทั้งการเมืองการทหารระหว่างแบบภูมิภาคนี้เลยก็สามารถที่จะเล่นท่าพลิกแพงได้เยอะเช่นไปจับกับอ่รัสเซียบ้างไปจับกับทาง อิสราเอลบ้างนะครับเขาวรวมนาโตบ้างคุยกับอเมริกาซื้อของอเมริการู้เรื่องบ้างอะไรแบบนี้คือได้หมดทุกทางเลยครับพ่อสวยเลือกได้ฮะและยังไม่พอนะครับนอกจากเรื่องการเมืองที่ผิวไหวของทางผู้นำตุรกีแล้วเนี่ยนะครับในฝั่งของผู้วิสาหก็มีการพัฒนา,าอยู่ด้วยนะมีการจะสร้างตัวชื่อว่าช่องแคบอิสตันบูลครับจำได้ใช่ไหมครับว่าช่องแคบป,ปกติที่ใช้ในการเดินทางสูท่ทะเลดำเนี่ยชื่อช่องแคบบอสพอรัสตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็มีเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับพร้อมท้งตัวสัญญาซึ่งเป็นเงื่อนไข อือว่าเดี๋ยวถ้าเรือจมเนี่ยเกิดมพลพิษใน,นเนมืองจะทำอย่างไรครับการขุดช่องแคบใหมน่นียก็แปลว่าก็ต้องถือว่าลิเลี่ยงนะครับสนจิสัญญยาแบบดั้งเดิมทาให้ทางตุรกีเนี่ยจะเก็บเงินค่าผ่านทางตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการรบทาหารก็เก็บเงินได้ด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยการทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกก็ค่อนข้างชอบเนาะเพราะว่าเดินทางง่ายอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเงื่อนไขยเยอะนะครับแต่ฝั่งของรัสเซียเนี่ยอาจจะดูมุดหงิดนิดนึงนะครับเพราะว่าจะทําให้ทางอเเเเเเเมมรรรรินนนีี่ยออาาาาืบบส้้้ไดลคพชงแ มีพันธสัญญากันถูกไหมฮะมันก็เลยเข้าไม่ได้ต้องขออนุญาตแต่เนี้ยเข้าได้ครับซึ่งเนี้ยความยาว45กิโลเมตรเลยนะครับรัเสเซียเห็นตรงนี้ก็อาจจะหึ่มฮึ่มไม่พอใจนั่นแหละคงไม่พอใจแต่ก็แหมสาวสวยครับต้องง้อนหน่อยฮะแลวนอกจากตัวช่องแค่ที่เป็นยุทธศาสสำคัญในการที่จะหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับเขายังใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยสร้างสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เรียกว่าสซหน้าเบอร์2 ล่าสุดนี้ญี่ปุ่นไปแล้วครับซึ่งสะพานอันนี้มีชื่อว่าคานาเคล1915นะครับก็เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่าง2แผ่นดินเลยนะฮะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเชื่อมระหว่าง2ทวีประหว่างยุโรปกับเอเชียเลยครับ และพอสร้างเสร็จนี่นะครับสะพานแขวนอันนี้เนี่ยก็เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,023เมตรเช้เว่าก่อสร้างประมาณ5ปีนะครับก็แซงที่1คนก่อนนั่นคือญี่ปุ่นเนาะที่มีชื่อว่าอาคาชิไคเกียวนะครับอยู่ที่ความยาว1,991เมตรครับสะพานนี้ถือว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ทำให้การเดินทางกว่า5ชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะฮะคาดการว่าจะมีผ่านนะครับเดินทางกว่าวันละ45,000คันเลยครับตัวสะพานเนี่ยอยู่ตรงแถวทะเลมามาร่าะ เนี่ยตรงนี้เลยเห็นไหมครับข้าโบนนี้เป็นช่องแคบบอสฟรัสที่เราคุยกันท่องต้นน,นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกช่องแคบหนึ่งครับ ก็ถือว่าเป็นอีกสะพานหนึ่งที่เชื่อม2ทวีปนะฮะร,ระหว่างยุโรปกับเอเชียเลยครับคาดการณ์ว่าสะพานตัวนี้จะเพิ่มเม็ดเงินในเศรษฐกิจกว่า5.7พันล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งลงทุนไปแค่2.8แต่เพิ่ม5.7ก็ถือว่าคุ้มครับเรียกว่าโปรเจกต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการข้ามทวีปนะครับอย่างเช่นตัวอุมโมงค์ใต้ทะเลข้ามทวีปเนี่ยแกก็มีด้วยนะครับเรียวาชายุทาสตตัวเองนั้นทั้งอยู่ระหว่างเอเชียยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาตอนเเเเหนนนืออะคคคครรรรััับบสซีียยยย่่่าาางุ้มมกๆล เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจะว่าทำไมผูน้นำของตุรกีเนี่ยถึงได้พลิ้วไหวนะครับเล่นการเมืองระดับโลกเนี่ยค่อนข้างเก่งค่อนข้างแบบพลิ้วเลยนะฮะอีกท่านเนี่ยยังเสนอเป็นตัวแทนในการเจรจาสถานีภาพระหว่างยูเครนกับทางรัสเซียอีกด้วยนะครับก็เห็นภาพว่าเขาเนี่ยก็มีบทบาทที่รัสเซียเนี่ยก็ต้องเกรงใจไงถูกไหมฮะยูเครนเองก็ไม่มีอะไไม่ไม่ไมไมมีอะไรเลือกครับคุยใครไม่ได้แล้วก็ต้องคุยกับทางตุรกีครับแลนาโต้อยิ่งน้อยใหญ่ครับคุยกับรัสเซียก็ไม่ดูเรื่องหรอกครับตุรกีคนเดียวที่คุยกับรัสเซียได้เขาจึงงงงรรรรัััััััับบบบบบบทททททหหนน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 น้้้้าาาีีีีีี่่่่สสคคคคคญออปกก็มะณเไขุุฟจจ จะรับไอเดียแล้วก็มุมมองในการเล่นการเมืองระหว่างประเทศของคุณทริปเอเดอันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกทุนท่านดใดอยากได้ความรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในห้องเรียนวงมไหนสามารถกดสมัครส,สมาชิกห้องเรียนวงมไหนข้างล่างได้เลยเป็นแค่เดียวละ150บาทนะครับผมก็รวบรวมรีเสิร์ชดังๆเนี่ยมาเล่ามาเมามให้ฟังกันในห้องนะครับรวมถึงมีอินสแตทเตอร์ทอล์กที่มาคุยกับเพื่อนๆของผมว่า อัปเดตพอร์ตฟิโอว่าตอนนี้กำลังลงทุนอ,อะไรทิศทางไหนแล้วอย่างเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับทองคำถึงการประกันภัยรวมถึงคริปโตเคเรนซีแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีอีกด้วยครับและถ้าไม่พอใจก็กดอันซับได้ทุกเมื่อเลยนะครับโอเคมาสุดคลิปคลิปนี้กันกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในลี่พูดถึงตรุกรกีเนี่ยที่เป็นเหมือนสาวสวยนะครับหลายๆคนก็ต้องตามงอ้อตามงอนนะครับเช่นทางรัสเซียเองก็มางอนะครับอเมริกาเองก็เกรงใจนาโตเองก็ยิ่งเกรงกลัวครับซึ่งนฝั่งของรัสเซียเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดนะครััััับววว่่่่่่่่าาาาาาารรรรรรสสสสสสเเเเเเเซซีีีีีีียยยยยนนนคคคคออออออข้งงงงตตตุุุกกพพมมลละะจดททททททธศ์ญญช รวมถึงเนี่ยถ้าตุรกีอยู่ฝั่งอื่นเนี่ยครับรัสเซียเองก็ค่อนข้างตึงเครียดเหมือนกันครับมีเหตุการณ์มากมายที่บ่งบอกนะครับเช่นตุรกีเนี่ยกล้ายิงเครื่องบินของรัสเซียนะครับและแถมรัสเซียเนี่ยไม่โกรธไม่ว่าอะไรด้วยนะครับแล้วพอมีประเด็นเรื่องของการเกิดรัฐผันในตัวของตุรกีเนี่ยครับรัสเซียเองก็เข้ามาเตือนเข้ามาช่วยโดยทําให้ทางตุรกีเนี่ยเริ่มจะเอ็นเอียงไปทางรัสเซียมากขึ้นครับตัวตุรกีเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างสำคัญนะครับนั่นคืออยู่ระหว่างทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียนะครับแถมอยู่ข้างบนของโพวันออออออกกกลาาาางงงงง้้้ททททรเเี่ยยยคขขะะดป รัสเซียด้วยเนี่ยดังนั้นมาอานาต้องการที่จะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้ครอบครองครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางตุรกีเนี่ยเข้ากับทางนาโตกับอเมริกาทุกรการก็เป็นที่ตั้งฐานทัพของอเมริกามีอาวุธยุทโธปกรณ์วางเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยเพื่อจะควบคุมทางซีเรียข้างล่างตอนหลังเนี่ยตุรกีเหมือนจะเอาตัวออกห่างไปทางรัสเซียนะครับอเมริกาก็เลยทําการอยู่เบื้องหลังในการรัฐประหารในตุรกีแล้วกันรัสเซียมาช่วยเอาไว้ครับก็เห็นภาว่าถ้าคุมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนหัวเนี่ยด ใช่ประเทศธรรมดานะครับเป็นประเทศที่มีการทหารค่อนข้างเข้มแข็งเป็นอันดับ2ของนาตโต้รองจากพี่ใหญ่อเมริกาคนเดียวเองครับ ในขณะที่นาโต้คนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนนั่งทหารอะไรมากๆเท่าไหร่นะครับแต่ตรุรกีลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มีสัดส่วนต่อ GDP กว่า2.2เเลยครับอเมริกาเนี่ยค่อนข้างอยู่ไกลถูกไหมครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับตรุรกีเนี่ยค่อนข้างเป็นพี่ใหญ่ในนาโต้ในบริเวณตะแวกนี้เลยอิทันเนี่ยไปทางออกทางทะเลสําคัญในการส่งออกนะครับเรื่องของข้าวเรื่องของอาหารจากทางฝั่งยุโรปเนี่ยออกไปทางทะเลดำอีกด้วยครับอิทันตุรกีเป็นคนคุมช่องแคบบอสฟอรัสนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเอ่อใอรนนครเหื่อตุรกี ช่องแคบตรงนี้เป็นช่องแคบสำคัญนะครับที่อเมริกาเองก็ต้องเกรงเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะเอาเรือรบเนี่ยมาปิดล้อมรัเสเซียนี่ครับก็ต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่เข้ามาง่ายๆนะครับเพราะมีส่วนทีสัญญากันไว้ว่าห้ามเอาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าห้ามเอาเรือรบเนี่ยเข้าผ่านช่องแคบนี้ครับทำไมาช่องแคบได้นนกลายเป็นช่องแคบศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับที่แบบว่าขานัานอำนาจของทั้งสองมหาอำนาจเอาไว้ครับดังนั้นถามบอลจุดเจตภาพเลยว่าแต่ละฝั่งเนี่ยก็ต้องเกรงใจตรุรกีทั้งรัสเซียทั้งนาโตทั้งยุโรปหรือแม้้้้้้้แแตตตต่่่่่่่อออออออเเ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 มมมมมรรรรรริิกกกกกาา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 งงงงงง็็ซึััหหำำนน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 นจจีีีียยยยยูลววพะะะถขขไไไดุคคบบปใณฮ แล้ไม่พอตุรกียังใช้พื้นที่ของเขาในการที่จะบริานหารอำนาจหรือว่าหารายได้เพิ่มขึ้นนะครับจะมีการทําขุดคองนะฮะตัวช่องแคบอิสตันบูเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผูกมัดหรือพันธสัญญายตนสัญญาก่อนหน้านี้ครับตรงช่องแคบบอสฟรัสครับแต่ถ้าขุดจริงๆเนี่ยพวกเรือรบเนี่ยก็จะผ่านช่องแคบนี้ได้แล้วทางรัสเซียเนี่ยก็ต้องค่อนข้างกังวลน,นะเพราะอเมริกาจะเข้ามาประชิดค่ายได้ครับแต่ฝั่งของตุรกีเนี่ยไม่กลัวได้เงินแน่นอนแล้วก็ยิ่งทรงพลังมากยิ่งขึ้นด้วยครับไม่พอแล้วจะมีการสร้างเรื่องของสะพานแขวนที่ยาวสุดในโลกด้วยนะครับก็เรียกว่าใช้พื้นที่ในการเชื่อมระหว่างทางเอเชียกับยุโรปเนี่ ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์เลยแล้ถ้าสะพานแขวนปุ๊บเนี่ยนะครับการเดินทางระหว่างสวิตส์ก็จะแบบค่อนข้างมาประจวบกันที่นี่และสร้างเม็ดเงินให้ได้กว่าประมาณ5,700ล้านดอลลาร์เลยครับและนี่คือไตงหมดว่าทำไมทุกที่ต่างต้องเกรงใจทางตรุรกีนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นว่ายัางไงบ้างล่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนน้ำพันจนจบนะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ